รู้ครับพลังตามจักรพรรดิโฮโนเขาเรียกพี่โครงเสือพี่โครงเสือนะฮะค่อยๆดึงเฮ้ยมาเอามาวางไว้เฉยอ่ะโครง200โลในการทำเฝอ300ถ้วยมันเหมือนเรางมสมบัติอะไรเนี่ยไม่ได้หลุดได้ยังไงเนี่ยอร่อยโคตรดีสวัสดีครับผมแบงค์กิ๊กนะครับและคลิปนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมากินร้านใหม่หม่อมถนัดแดกนะครับผมได้ข่าวว่าเขาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวใหม่อยู่แถวนี้ครับผมตอนนี้ผมอยู่ในโครงการ The Crystal นะครับเรียบด่วนรามอินทราผมกำลังหาร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่หม่อมเขาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่แถวนี้ครับผมวันนี้ครับผมได้ข่าวว่าเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เพราะเนี่ยร้านเฝอครับอ้าวเฝอเออครับเฝอมันคืออะไรพี่เฝอมันคือก๋วยเตี๋ยวเวียดนามแต่ว่ามันจะเป็นสไตล์ที่มันไม่ใช่เหมือนก๋วยเตี๋ยวไทยอ่ะก๋วยเตี๋ยวไทยไปพี่นั่งดีกว่าเออนั่งดีกว่าเป็นร้านสวยนะพี่อันนี้คือแบบลักชูรี่เลยใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวก็น่าจะหรูหราหน่อยได้ข่าวว่าราคาที่นี่แพงสุดเท่าไหร่พี่2,500 2,500เอาถูกสุดไหมเอาถูกสุดดิ50 บาทป่ะ45 บาทจริงไหมพี่ก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวนะถ้าก๋วยเตี๋ยวก็อยู่มา100 กว่าบาทอ๋อเดี๋ยวแล้วก็บาทเพราะมันอยู่ในห้างโอเคได้พี่จัดมาให้ผมแต่ผมนั่งขัดที่นั่งก่อนว้าวผมจะไม่ได้สั่งเลยพี่ทำไมมาหมดแล้ววะอ้าวก็หิวอะหิวโอ้โหดูครับโคตรอลังการอันนี้คือเฝอจักรพรรดิเฝอจักรพรรดิโฮโนอันนี้คือร้านเฝอโฮโนเฝอโฮโนอันนี้หว่าพี่แล้วคิดยังไงมาเปิดเฝอพี่ก็ทีแรกจะเปิดร้านอาหารจีนครับแล้วห้างก็ไม่ให้เปิดอ้าวมีร้านอาหารจีนอยู่แล้วก็เลยต้องเปลี่ยนรูปแบบใหม่แค่นี้ก็เลยเป็นเฝอไปเลยไม่พี่ไม่ได้แบบเออแบบชอบหรืออะไรก็ชอบเพราะว่าเฝอเนี่ยจริงๆเป็นเขาเรียกว่าเป็นฟู้ดเวลเนสฟู้ดเวลเนสอาหารเพื่อสุขภาพอยู่จริงเหรอพี่อ้าวคนเวียดนามเคยเห็นคนเวียดนามอ้วนไหมเออว่ะไม่เคยพี่เพราะว่าเขากินพวกนี้การกินเฝอเนี่ยคนเวียดนามก็ถือว่าเหมือนกับเป็นการกินชาชาเนี่ยมันก็แก้กระหายแล้วก็ดีต่อสุขภาพกายสุขภาพใจครับผมเฝอเขาจะแบบเน้นผักเน้นน้ำซุปที่แบบไขมันน้อยๆเงี้ยลีนๆอะไรเงี้ยแล้วมันต่างจากก๋วยเตี๋ยวไงต่างกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อไงใช่ไหมครับผมเฝอจะไม่มีเครื่องในจะเห็นน้ำซุปไหมฮะน้ำซุปจะแบบใสๆจะไม่มีมันลอยเห็นไหมอ๋อใช่เวลาเย็นไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยครับพี่จะเป็นไขขึ้นใช่ตู้เย็นนี่เป็นวุ้นเลยนะก๋วยเตี๋ยวใช่แต่ว่าเฝอจะไม่เป็นอ๋อลองกินน้ำซุปดูก่อนอันนี้อย่างเงี้ยเนี่ยถ้วยละ160 กว่าบาทอันนี้เขาร้อยสิบบาทเป็นเนื้อล้วนใช่ไหมพี่เป็นเนื้อสดเนื้อสดอ๋อเนื้อสดด้วยเนื้อโคตรใหญ่ดูดิอุ้ยเนื้อเยอะเนี่ยเอาจริงเห็นแค่ถ้วยแล้วมองให้เผลอๆนะเฮ้ยอาจจะเผลอเนี่ยต้นทุนไปอยู่ที่น้ำซุปเยอะใช่เพราะว่าพี่ใช้เนี่ยกระดูกซี่โครงอย่างเงี้ย200โลในการทำเฝอน้ำซุป300ถ้วยโอ้โหเฮ้ยมันหอมอ่ะแล้วมันคลีนอ่ะมันลีนอ่ะมันแบบใช่แล้วก็ใช้ผักกับสมุนไพรเนี่ย150โลเฮ้ยหอมจริงแล้วก็จะไม่ได้ใช้หนังไปต้มเอาละเอาแต่เนื้อหนังบางทีมันกลิ่นมันสาบครับพี่แล้วก็ใช้แต่เนื้อซี่โครงเนี่ยส่วนพาร์ทที่แพงครับพี่ไปต้มผมไม่ไหวแล้วผมกินเลยดีกว่าเอาเลยอันนี้อะไรนี่มันคืออะไรพี่นี่เป็นโบนแมโร่คือไขกระดูกไขกระดูกอันนี้เอาไว้ให้ดูดจริงฮะอันนี้เอาดูดคนละอันโอเคได้ครับผมอันนี้ไม่เลี่ยนเออว่ะเฮ้ยตอนแรกผมคิดว่ามันจะมันนะแน่นอนเพราะว่าไม่มันเป็นโบนแมโร่เลย 100% เนี่ยมันก็จะมันจะเลี่ยนครับแต่นี่เราไปปรุงรสแล้วแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่กูเอาพี่อร่อยว่ะอยากกินนะพี่หือพี่มันดูดไปขึ้นแล้วโอ้ยมันแทงหน่อยป่ะเออวิดีที่เพิ่งเคยกินครั้งแรกนะจะบอกว่าอันนี้ผมเป็นการกินเฝอครั้งแรกในชีวิตนะไม่เคยกินมาก่อนเลยเฝอเฮ้ยอร่อยคือก๋วยเตี๋ยวเวียดนามอ่ะว่ามันจะคนละสไตล์ก๋วยเตี๋ยวไทยของซุปหอมเฝอเนี่ยเขาจะไม่ได้ไปปรุงพริกป่นครับไม่ได้ไปใส่น้ำตาลไม่ได้ไปใส่น้ำมันสายชูครับผมเขาก็จะมีเครื่องปรุงของเขาเป็นซอสฮอยซินเป็นซอสพริกแล้วก็มะนาวจะกินเผ็ดก็เป็นพริกสดไปเลยสดอ๋อเป็นอย่างนั้นนี่เต็มโต๊ะอยู่ยังไม่ได้เอามาให้ได้ผมไม่เป็นไรผมขอกินแบบไม่ปรุงดีกว่าไม่ปรุงเพราะซุปอร่อยอยู่แล้วเฝอจักรพรรดิโอ้โหมี lobster อันนี้คือทุกอย่างที่โครงเนื้ออ่ะลองดึงดูดึงเลยนะพี่เขาเรียกซี่โครงเสือซี่โครงเสือนะฮะค่อยๆดึงขึ้นดึงขึ้นนะอ่ะปุ๊บเป็นไงเฮ้ยเหมือนเอามาวางไว้เฉยอ่ะก็นี่ตุ๋นมา24 ชั่วโมงโอ้โหเพื่อที่ทำน้ำซุปกินง่ายมากแล้วนี่ผมจะแทะยังไงอ่ะก็เอากระดูกออกสิไม่มันไม่มีกระดูกให้ผมจับไงอ๋อเดี๋ยวเริ่มจับกระพาเลยนะพี่เอาเลยครับโคตรใหญ่อันนี้ซี่โครงเสือยิ้มง่ายยิ้มง่ายอ่ะปกติเราได้ยินแต่ซี่โครงเสือร้องไห้เออใช่พี่อ้าวร้องไห้เพราะอะไรแม่งเหนียวไอ้นี่ยิ้มง่ายเพราะมันเปื่อยดูดิเนี่ยแค่จิ้มเนี่ยดูดิโอ้โหดูข้างในครับทุกคนแม่งก็เหมือนกินสเต็กดีๆนั่นแหละเหมือนกินสเต็กในน้ำซุปอ่ะเปื่อยมากดูดิเขาเรียกบิสกิตดูดิเวลาฝรั่งเขาจะเอาไปทำเป็นสโมกไงครับพี่เป็นลมควันเออใช่ที่มันจะดำๆใช่ไหมใช่นั่นอ่ะชิ้นนึงก็เท่าไหร่อ่ะ1,000 กว่า2,000แล้วมั้ง
คนนุ่มอันนี้พี่เอาไปเบิร์ดไปเผาใช่มั้ยพี่มันหอมมากเลยนะไปต้มเพื่อทำน้ำซุปก่อนอ๋อไม่กี่ชั่วโมงเสร็จแล้วเราก็จะคัดพาร์ทส่วนเนี้ยเอามาเสิร์ฟลูกค้าด้วยคนนุ่มมีอย่างนี้อีกนี่อย่างนี้เขาเรียกกระดูกเสือนี่กระดูกเสือยิ้มง่ายเหมือนกันใช่หลุดง่ายมากนะแล้วความหวานที่มาจากซุปเนี่ยมาจากผักเนื้อเลยมันก็เลยมีความเข้มข้นเขาเรียกว่าล้ำลึกไปเลยรสชาติแม่งจะล้ำลึกขอดแป้นดีกว่าไปดูสีอาหารจะทัดหน่อยนี่ไงอันนี้ผมชอบกินมากนะพี่หอยชิ้นซอสกับซอสพริกศรีราชาจิ้มกินเหรอพี่หรือมาลาดจิ้มกินนี่นะจิ้มกินก็ได้เฝอนี่ก็คือจะปรุงไหนนี่ก็ได้อ๋อนี่เลยเอาผสมด้วยกันเลยนี่ผสมซอสสองอันอย่างนี้แล้วกินกับเส้นไหนพี่หรือกินเนื้อก่อนก็ได้หมดก็จะจิ้มกับอะไรก็จิ้มไป 2,500 นี่คือดูดิมีเป็นเนื้ออย่างนี้อีกข้างล่างเนี่ยปกติเขากินกัน 4-5 คนจริงไหมเออมีหอยเป๋าฮือด้วยมีโอ้ยมีหมึกด้วยมีมีปูด้วยมีกุ้งก็มีโอ้โหใช่เอาจริงผมว่าถ้าเกิดขนาดเพื่อนนะคนนี้คนเดียวพอจบได้กินทุกอย่างนี่แล้วแต่ชอบมาบางคนเขาก็ชอบกินไก่กินหมูก็มีจับยวนก็มีเป็นหมูไก่ก็มีเฝอทะเลก็มีผมเป็นคนชอบกินแบบก๋วยเตี๋ยวใส่พริกอ่ะมันเป็นคนดีเฮ้ยพริกไงลองพริกนู่นพริกผัดพริกผัดนะพี่พริกผัดนี่เป็นพริกผัดนะครับผมนี้แต่ไม่ถ้วยก่อนไม่ถ้วยจะจิ้มเอานี่ไงผมก็ชอบอ่ะเวลากินอะไรเงี้ยแล้วก็จัดพริกตามลูกโดดนะนี่ให้มีเลยมีให้เลยแล้วก็เป็นพริกกะเหรี่ยงที่เราไปคั่วด้วยมันจะหอมลูกชิ้นนะพี่ชิ้นเลยเฮ้ยผมเจอหอยว่ะเออเป๋าฮื้อเฮ้ยเป๋าฮื้อมีมีจิ้มก็ดื้อเออลูกชิ้นลูกชิ้นนี่ลูกชิ้นนะพี่อันนู้นชิ้นนะพี่ชิ้นก็มีมีหมดอ่ะเนี่ยพริกผัดเลยนะเห็นไหมมันเหมือนเรางมสมบัติอะไรเนี่ยมันไม่รู้มีอะไรมั่งเยอะไปหมดอ่ะเส้นเฝอเนี่ยมันเหมือนกับเส้นก๋วยเตี๋ยวไหมพี่มันใหญ่ใหญ่กว่าเส้นเล็กอ่ะอ๋ออย่างเส้นเล็กเส้นเฝอนี่ก็นำเข้าจากเวียดนามจริงไหมฮะมันคล้ายเส้นผัดไทยเหมือนกันนะพี่คล้ายๆแต่ว่ามันจะเส้นมันจะใหญ่กว่าว่ะพี่กินกับพริกโคตรอร่อยเลยเนี่ยเฝอเขาจะกินกันแบบเนี้ยกินกับผักสดเขาจะไม่ใส่พริกป่นเขาจะไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำส้มหมูชูถ้าเปรี้ยวก็มาจากมะนาวนี่อะไรอ่ะหางงูมันคล้ายแบบกระดูกยุคหินชิ้นโตนะพี่อันนี้เราก็ต้มแยกนะดูดิไม่ได้ต้มทำเฮ้ยหลุดได้อย่างนี้เนี่ยโอ้โหอันนี้พริกผัดเวียดนามครับผมโคตรดีมาต้องใส่นะดูดิมันเป็นมันหอมหอมนัวๆหน่อยนี่พุกเลยมะนาวหน่อยว่ะมันจะน้ำซุปมันลีนๆนะพี่แต่คืออร่อยไปอร่อยก็ดีนี่ครับล็อบสเตอร์ครับผมตัวใหญ่แค่ล็อบสเตอร์เดี๋ยวก็เป็นพันแล้วพี่อันนี้ใช่ปะโอ้มันกุ้งครับข้างบนขอแหกนะฮะแหกต้องแหกนี่เขาผ่ามาให้เรียบร้อยนี่ครับหนีไปแง่ล็อบสเตอร์อยู่นานนี่เนื้อเน้นๆนะผมโอ้ยแต่ไม่กูอ้วนเลยนะอ้วนแล้วอ้วนเลยดูดหัวแล้วผมชอบดูด มีคนมากินร้านพี่เลยเธอแบบนี้ไหมก็เพิ่งเห็นนี่ไงเฮ้ยมันอร่อยมันต้องกินอย่างนี้นี่มีหอยแมงพู่นิวซีแลนด์ด้วยมีหมดเออนี่แหละหอยกระเชลโฮตาเตหอยเชลโฮตาเตก็มีเฮ้ยมาหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวผมขอคว้านุก่อนมีอะไรบ้างวะปูเลยเขาแบบกระท้อกล้ามอะไรเงี้ยนะกุ้งแกบัวก็มีส่วนนี้ลองตัดกับผักแพลวมาพี่ผักแพลวผักแพลวผักชีใบเลื่อยอย่างเงี้ยเผื่อเขาจะเน้นเป็นกินพวกผักสดโอ้ผมอยากสงสัยมากเลยข้างล่างนี่คืออะไรพี่ขอดึงออกนะดึงเลยฮะโอ้โหมันข้อกระดูกข้อเข่าเลยเท่เท่เลยพี่นี่โอ้โหนี่นี่อันนี้ก็ดูไข่ข้อกระดูกโอ้โหนี่มันต้องกินแบบนี้นี่นี่ก็มีนี่ใช่พี่เนี่ยเอานี่เลยนี่ไม่ได้เทเลยนะเทเลยเทเลยเทนั่นแหละนี่เทแล้วผมโอ้ยนั่นละบาทอันนี้คือเพิ่มรสชาติให้เพิ่มความนัวเพิ่มรสชาติเลยกินคนเดียวไปเลยไข่ล้วนๆนะผมนี่
โอ้ให้มันนัวมากเลยเออหอมดีหอมจริงไข่กระดูกชีสผมมีแล้วไหมครับเนี่ยโคตรเยอะเต็มโต๊ะแล้วผมแล้วเนี่ยฮะมีแอปเปิลไซเซอร์ก็จะมีก้ามปูทองครับผมแล้วก็หอยสามงอนหอยสามงอนแล้วก็ยำไก่ไส้ง่อนยำไก่ไส้ง่อนแล้วก็ปอเปี๊ยะทะเลรวมครับผมแล้วก็มีเฝอผัดแห้งด้วยผัดแห้งใช่ไหมพี่เฝอผัดแห้งใช่เอออารมณ์เหมือนแบบเฝอผัดแห้งเลยก็คือบางคนไม่อยากกินซุปก็กินเป็นผัดเหมือนแห้งอ๋อมันก็จะเป็นคล้ายๆกับผัดไทยผสมผัดซีอิ๊วครับผมบ้านเราอะนะจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นขอชิมหน่อยพี่เอาเลยครับมันอารมณ์เหมือนผัดไทยเหมือนกันนะเนี่ยผัดไทยผสมผัดซีอิ๊วอ๋อดูดิเป็นอารมณ์นั้นแต่เส้นเฝออ่ะเส้นเฝอแล้วก็จะมีผักเยอะหน่อยอืมอร่อยแล้วก็ต้องใส่หอยซินซอสกับซอสพริกบีบมะนาวนิดนึงกินคู่กับพริกอ่าอย่างเงี้ยพริกสดอืมดูเดี๋ยวลองยำไก่ไส้ง่อนไหมได้พี่ที่ไส้ง่อนไม่มีขายนะนะทำไมที่นี่เพราะว่าเราทำสูตรขึ้นมาเองอ๋ออารมณ์เหมือนโตเกียวเงี้ยเหรอยำไก่ไส้ง่อนนะครับวันนี้อ่าแต่ว่าหน้าตาจะเป็นเวียดนามเวียดนามหน่อยอืมนะเราเหมือนตำไทยอ่ะลินลินหน่อยเออลินลินหน่อยผมชอบตรงที่มันมีถั่วอร่อยมันมีหลายรสชาติอืมลองหอยไหมชอบกินหอยไหมล่ะโอ้ยหอมตัวเอาหอยสามงอนงอนภาษาเวียดนามแปลว่าอร่อยนี่เลยโอตะเตะเลยมะนาวหน่อยไหมน่าพี่เอาไหมเออบีบมะนาวหน่อยนานกูน้ำหอยเห็นแล้วกูก็อยากมั่งแล้วเนี่ยอยากหอยเอออยากหอยหอยนี่ใช่ไหมหอยอ๋อโอเคหอยอะไรอ่ะนี่มีหอยไม้ไผ่ไม่ใช่หอยหรอกพี่หอยไม้ไผ่ครับหอยไม้ไผ่เหรอครับผมมันมีพวกหอมเจียวใช่ไหมพี่นี่แล้วก็เป็นซอสเฉพาะของมันนี่อารมณ์เวียดนามเวียดนามอ่ะซีฟู้ดเวียดนามเราไปเวียดนามยกเลิกทริปเลยไม่ต้องไปแล้วกินนี่แหละครบแล้วเนี่ยก้ามปูทองก้ามปูทองนี่กินไงครับผมนี่ฮะต้องกินคู่กับซอสสเต๊ะสเต็กลองดูนี่ครับผมก้ามปูทองกับซอสสเต็กซอสสเต็กนี่ซอสสเต็กอารมณ์หมูสเต็กเนี่ยใช่ไหมอารมณ์เหมือนฮ่องกงอ๋อหืมนะเครื่องเทศจะออกอาหรับอาหรับหน่อยจะมีกลิ่นหอมมีรสชาติที่มันแตกต่างอืมจานเท่าไหร่พี่200200เฮ้ยอันนี้จริงๆเพิ่งสั่งมาเนี่ยใส่มีกรอบลงบนเฝอได้ด้วยนะอารมณ์เหมือนโจ๊กอ่ะเอออันนี้เป็นปอเปี๊ยะทะเลทอดเฮ้ยปอเปี๊ยะทะเลทอดอันนี้คือโคตรน่ากินเขาหยิบมาชิ้นเดียวพอแล้วพี่เอาเลยครับอันนี้คือน้ำจิ้มมันใช่ไหมใช่ครับจิ้มเวียดนามนี่ครับปอเปี๊ยะทะเลทอดสไตล์เวียดนามมาปอเปี๊ยะโคตรอร่อยปอเปี๊ยะคืออร่อยจริงกรอบปอเปี๊ยะทะเลโคตรเด็ดพี่โค้งมากผมขอใช้มือนะพี่มือนะใช้ตีนก็ได้มือก็ได้ผมจะตีนไม่ได้น่าเกลียดนี่จะบอกว่าผมถ่ายกับพี่มาตั้งแต่สามสี่ปีแล้วนะครับเมื่อก่อนนะผมยังตัวเล็กๆนะพี่หม่อมตัวใหญ่ๆดูตอนนี้สลับร่างกันแล้วใช่พี่เขาตัวคนเล็กอ่ะพี่มีเทคนิคแล้วเนี่ยกินเฝอกินเฝอเนี่ยนะกินยาเอาเหลานะไม่กินแป้งจริงป่ะตีนผมต้องกินทุกวันละเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยคือตัวต้นเหตุทำให้คนอ้วนครับแป้งแต่ที่พี่บอกก็คือมันหวานจากผักล้วนๆเลยโคตรดีอย่าไปกินเส้นนะถ้าไปกินแบบเอาลีนนะก็เนื้อกับน้ำเกาเหลาพอมาพี่ราดให้ผมเลยนี่ครับผมจะกินที่โครงชิ้นนี้นะเอาตรงไหนตรงนี้นะข้างหน้าพี่ข้างหน้าเลยพี่เนื้อมาครับผมอุ้ยต้องอย่างนี้เอาเลยกินเนื้อแบบนี้โคตรดีข้างในมันจะนิ่มๆเลยพี่ไม่ไม่ยังฉ่ำอยู่เลยเห็นไหมใช่มันฉ่ำจุ้ยซี่อยู่ดูดินุ่มนุ่มไหมมันแบบมันยิ่งกว่านุ่มอ่ะพี่มันแค่อลิ้นดุนอะก็มันเคี่ยวไป24ชั่วโมงมันถึงได้น้ำซุปที่มันล้ำลึกทอดพุนพูนพี่ทอดพุนพูนเลยอืมอุ้ยใช่พี่ลุกโดดเลยผมจัดไปผมมาอุ้ยตายแล้วเดือดเลือดพุ่งแมงกี้นี่แม่งคือต้องบอกว่าอีกหน่อยจะเป็นตำนานขอตำไม่เร็วตำนานเดี๋ยวยังไม่จบนะครับมีไหมพี่มีครับเป็นเฝอหม้อหินร้อนนี่ก็ไฮไลท์อันนี้คือมาเป็นครัวเข็นอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยครับเสิร์ฟอย่างนี้เลยเสิร์ฟจริงเลยสุดยอดอารมณ์เหมือนครัวเคลื่อนที่อ่ะเนี่ยใช่ก็คือปรุงตรงนี้แล้วทำไมไม่ทำในครัวเลยพี่มันไม่ได้อารมณ์อ๋อเวลามันร้อนเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวมันจะมาเดือดข้างหน้าเราเนี่ยอ๋อเขาเรียกว่าให้ประสบการณ์การกินด้วยนี่มาแล้วครับผมอ๋อโอ้โห
เดือดไปต้องพูดอย่างนี้เนี่ยเออเฮ้ยเดือดโอ้ยเดือดโคตรนานอ่ะยิ่งกว่ากระทะร้อนอย่างเงี้ยแน่นอนลองซดดูสิซดได้เลยนะซดเลยจริงไหมเนี่ยเอาดิป้าเอาไหนลองดูไม่ไหวจริงมันร้อนวิ่งเฮ้ยกินตอนมันเดือดๆดิมันเอาเฮ้ยมันรสชาตินึงเออใช่ใช่วิ่งกินตอนร้อนๆเนี่ยโคตรดีอันนี้ในชุดนี้เท่าไหร่วะเท่าไหร่พี่300 กว่าบาท300 บาทเลยเหรอมีเนื้อด้วยนี่คือพี่ใบพายเลยใบพายเนื้อต้องกรอบอันนี้ผมว่ามันได้อารมณ์แบบชาบูนะใช่ครับนี่ลวกเลยลวกเลยจะเอาแบบจุ้ยซี่แค่ไหนเอาระดับความสุกแค่ไหนก็ตามสบายแค่นี้พอพี่ใช่แล้วยิ่งลวกไปเนี่ยน้ำในเนื้อก็จะออกมาความเข้มข้นก็จะเพิ่มเข้าไปอีกวิ่งกินแบบนี้โคตรดีผ่องไหมผ่องผ่องว่าถ่ายร้อนแล้วลูกชิ้นทำไมมันแบนนะพี่ผ่าครึ่งเหรอวะเนี่ยผ่าครึ่งครับมันเป็นสไตล์เวียดนามแล้วก็เป็นลูกชิ้นที่มันเหมือนหมกเวียดนามอ่ะปรุงใหม่ทำเองหรอพี่ทาหมดแล้วเนี่ยอยู่ไป3วันไปกินแบบชาบูเหรอผมว่าโอเคนะอร่อยนะมันก็ต้องกินสไตล์นี้แหละคือมันได้อีกฟิลนึงนะโคตรดีอ่ะนี่นะน้ำเดือดๆนะลงไปลวกแบบนี้สมาร์ทฟิวพอผมอ่ะมากินสุกมากใช่ดูเดือนหน่อยจริงมันรอหน่อยก็ได้เป่าก็ได้เฮ้ยนี่มันกระดูกเสือกระดูกเสืออีกแล้วเฮ้ยมีไข่เหมือนเดิมเลยเนี่ยดูดิมีให้ด้วยโอ้อันนี้ก็ดีนี่คือหางไหมพี่หางครับอันนี้คืออย่างเด็ดสะใจไหมเด็ดนี่เมื่อกี้นี่นะไอ้เฟอร์จักรพรรดิอะไปลวกเลยนี่กล้ามปูครับผมกล้ามกุ้งล็อบสเตอร์กล้ามกุ้งล็อบสเตอร์แต่งไปเลยแบบนี้มาเนื้อโคตรเด้งของล็อบสเตอร์สดจริงจริงสุดยอดผมกินไปอะเมื่อที่แล้วอะเฟอร์จักรพรรดิสุดยอดเครื่องโคตรเยอะมีทั้งซีฟู้ดเนื้อล็อบสเตอร์คือไฮไลท์เลยซี่โครงเสือยิ้มง่ายนี่โคตรเด็ดครับผมบอกเลยโคตรดีอีกอย่างนึงน้ำซุปโคตรลีนเป็นน้ำซุปที่แบบก๋วยเตี๋ยวดินลีนอ่ะดีครับผมมาครับผมเฟอโฮโนกินปุ๊บแล้วก็จะหายคิดถึงเวียดนามอีกนานนะผมไม่ไหวละเดี๋ยวข้าวหน้าไปพาไปย่างหมูได้ครับผมย่างหมูพอได้แต่กินไม่ไหวละจะลดหุ่นแล้วพี่ไปครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่ครับผมติดตามช็อตผมด้วยนะครับผมแล้วก็ติดตามช่องพี่หม่อมด้วย